ตอนแรกเลยคุณสุชาติบอกว่าเมื่อสักสองสามอาทิตย์ก่อนมีผู้ใหญ่ท่านหนึ่งกระโดดลงมาเคลียร์ระหว่างบิ๊กแปะคุณสนธยากับเสเฮงก็คือคุณสุชาติผู้ใหญ่ท่านนั้นใครฮะคือผมเรียนงี้ครับว่าเคลียร์เนี่ยไม่ได้เคลียร์เรื่องของการในเรื่องของพรรคการเมืองแต่เคลียร์ว่าเป็นไม่อยากให้ทะเลาะกันไม่อยากให้ทะเลาะกันระหว่างคุณสนธยากับคุณสุชาติมาเคลียร์ใครที่มีบารมีที่สุดครับท่านผู้ใหญ่ก็รู้อยู่แล้วท่านผมไม่อยากเอ่ยชื่อได้ไหมฮะเอางี้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 ลุงป้อมหรือลุงตู่ก็แน่คนใดคนหนึ่งแล้วกันเอางี้นะก็ลุงป้อมนั่นแหละลุงป้อมก็เรียกมาเคลียร์ทั้งคู่อย่าทะเลาะกันเลยแต่มันไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องของพรรคการเมืองเพราะว่าของพี่แป๊ะเองเขาก็ไม่ได้เขาส่วนมากเป็นอิทธิพลนะครับที่ดูแลใช่ไหมครับพี่แป๊ะเนี่ยเขาเป็นที่อิทธิพลเนี่ยโอเคโอเคทีนี้ภาพที่ปรากฏคล้ายเป็นความขัดแย้งระหว่างคุณสนธยากับคุณสุชาติผู้ใหญ่ก็กระโดดลงมาเคลียร์อย่าทะเลาะกันเลยแล้วมีชื่ออิทธิพลคุณปลื้มมาเกี่ยวอย่างไรครับผมก็ยังงงๆอยู่อิทธิพลคุณปลื้มเนี่ยเขาเป็นส.ส.เขตเคยลงส.ส.เขตทางสมุทรสาครอยู่แล้วไงฮะครับคือยังไงแล้วแต่เนี่ยพื้นที่ตรงนั้นอ่ะก็ต้องยอมรับว่าท่านอิทธิพลคุณปลื้มเป็นนายกมาเกือบ10ปีอ่ะถูกไหมฮะตรงนั้นเราเองเนี่ยโดยส่วนตัวแล้วเนี่ยถ้าอยู่โรงการเดียวกันเนี่ยผมเรียนพี่ธนัยเนี่ยช่วยอยู่พรรคพลังประชารัฐอยู่กับลุงป้อมนะครับอยู่ลุงตู่เป็นนายกครับมันไม่มีใครสู้แล้วครับ10เขตจังหวัดชลบุรีอ่ะถ้าจับมือกันอ่ะโอเคโอเคเป็นยกอยู่แล้วครับโอเคมีชื่ออิทธิพลเข้ามาปรากฏอยู่ในวงสนทนาด้วยก็เพราะว่าอิทธิพลเขาเป็นส.ส.ที่นั่นในเขตนั้นว่างั้นเถอะครับไม่ได้หมายความว่าอิทธิพลจะย้อนกลับไปสมัครนายกเมืองพัทยานะไม่ใช่นะอ๋อไม่ใช่ใช่คนที่ลงก็ยังจะเป็นแปะอยู่แปะเขาก็ยังจะลงต่อถูกไหมได้ข่าวมาว่าก็ยังกำลังดูตัวอยู่ว่าพี่แปะจะลงเองหรือว่าจะเอาทางท่านอดีตส.ส.ท่านปรเมศวร์ อภิเชษฐ์ลงอ๋อเหรอฮะเพราะว่าท่านเป็นว่าเอาเป็นว่าสมมุติว่าแปะเขาปรับเกมเล่นเขาเปลี่ยนเกมเล่นเขาไม่ลงเองเอาคุณปรเมศวร์ งามพิเชษฐ์มาลงเนี่ยคุณสุชาติก็ยังไม่ยุ่งเหมือนกันใช่ไหมฮะก็จะไม่ยุ่งเหมือนกันใช่ไหมฮะคือโดยส่วนตัวแล้ววันที่ผู้ใหญ่ลงมาเคลียร์แล้วเนี่ยมันต้องจบผมว่าความเข้าใจทุกอย่างมันต้องฟังผู้ใหญ่เพราะเราเคารพผู้ใหญ่คนเดียวกันแล้วเรามองประเทศชาติเป็นหลักนะครับพี่ทนายเราไม่ได้มองตัวพี่โอเคโอเคถ้าลบกันแตกหักด้วยกันหมดแล้วพี่พังที่ได้กันหมดนะครับดูรีโอเคนี่ถามนิดนึงสิถามนิดนึงสิไอตอนที่ผู้ใหญ่เคลียร์เนี่ยเรียกไปคุยซึ่งหน้าหรือเปล่าเขาคุยกันตัวฮะคุยกันแบบซึ่งหน้าเห็นหน้าเห็นตาเลยใช่ไหมแล้วผมเองก็ปรับความเข้าใจกันหลายอย่างก็คือมันอาจจะเกิดจากความน้อยใจของลูกน้องข้างๆมันต่างคนต่างมีลูกน้องเยอะครับเดี๋ยวใน Facebook ของแปะเขาใช้คำว่าเนรคุณขณะเดียวกันคุณสุชาติให้สัมภาษณ์ผมก็ใช้คำว่าแม่ทัพอัลไซเมอร์ครับมันไม่ใช่เรื่องของลิ้วล้อเลยนะมันเป็นเรื่องของแม่ทัพกับแม่ทัพนี่ครับคือครั้งแรกกันคนละหมัดเลยนะเนี่ยครั้งแรกเลยเนี่ยมันอาจจะเกิดจากลิ้วล้อไปยุว่าเราอย่างนั้นเราอย่างนี้หรือเปล่าอะไรเงี้ยประมาณอย่างนั้นพี่เราก็ต้องเคลียร์ตัวเองว่าเราไม่เคยมีเจตนาอย่างนั้นเรามั่นตรงการอยู่พรรคพลังประชารัฐอยู่ลุงตู่ลุงป้อมเราคิดอย่างนี้